สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพันธภาพ่อพุ่นขำในรายการเจาะลึกบทวิเคราะห์กองทุนรวมหรือที่เรียกว่าฟันวิสค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธนพลบำรุงพงษ์กันเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะคุณเต้สวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของบอนด์ยิลด์กันก่อนเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราเห็นว่าตัวบอนด์ยิลด์10ปีของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับขึ้นมาเนาะยืนเหนืออยู่ 4% กว่าๆตรงนี้ค่ะอันนี้มันมาจากปัจจัยอะไรยังไงบ้างคะคุณเต้เล่าให้ฟังหน่อยครับผมนะสำหรับตัวปัจจัยเนี่ยเดี๋ยวขอเริ่มนะจริงๆมีประมาณ3ด้านนะด้านแรกเนี่ยก็คือภาพที่ผมโชว์ขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอีเวนต์ก็คือว่าจำนวนตัวสภาพคล่องที่หายไปนะหลังจากที่แบบขยายเดฟซีลิ่งเนี่ยรอบแต่ละรอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับรอบนี้เนี่ยขยายเดฟซีลิ่งเสร็จเขามีการเขาเรียกว่าเพิ่มวงเงินการออกพันธบัตรขึ้นนะก็กลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยพอวงเงินใหม่เข้ามาเนี่ยมันส่งผลต่อตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยถ้าตามอิงกับในอดีตนะประมาณ50 basis pointนะก็ทำให้ตัวของบอลยิมันแตะขึ้นมาทะลุเบรกไปที่ 4.2 ได้ที่ก่อนค่ะนะประเด็นที่2นะครับประเด็นนี้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวเรียกว่าอะไรนะตัว Fitch Ratingที่หันเครดิตใช่ค่ะหันเครดิตของตัวสหรัฐจริงๆอันนี้ก็เป็นรายที่2แล้วเหลืออีกเจ้าหนึ่งที่ Moody's มันยังไม่ได้นั่นใช่ค่ะนะแล้วก็ตัวของประเด็นที่3ก็คือตัวของทาง BOJ เองเขาก็มีการขยายตัว Yield Curve Control ตรงนี้ก็ส่งผลกับทางยิวของทางฝั่งสหรัฐด้วยก็กลายเป็นว่าตอนนี้เรามองว่ายิวเนี่ยก็คงอยู่สัก 4.1 4.2 ถามว่าจะลงเมื่อไหร่นะเรามองว่ามันสักปลายปีถึงต้นปีหน้าอาจจะเห็นลงไปถึง 3.9 เพราะว่าปีหน้าเรามองว่าเฟดน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้แล้วค่ะแล้วตอนนี้ตอนที่ช่วงนี้ที่บอนด์ยิวค่ะปรับตัวขึ้นมายืนเหนือประมาณ 4% กว่าๆเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพวกตลาดหุ้นมั้ยคะว่าตลาดหุ้นจะมีการปรับตัวลงมามั้ยใช่นะตรงประเด็นนี้ก็เป็นกดดันตลาดหุ้นเหมือนกันเพราะว่าพอตัวยิวของฝั่งตราสารนี่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเรียกตัว earning yield gap มันก็มีสเปรดต่ำลงคนก็แบบมองว่าเฮ้ยอย่างงี้ถ้าซื้ออะไรนะหุ้นกู้ได้รีเทิร์นแบบ 4% 5% ฉันไม่ต้องซื้อหุ้นก็ได้ฉันย้ายมาอยู่ถือตราสารนี่ดีกว่าปลอดภัยกว่ากันเยอะความเสี่ยงต่ำกว่าใช่มันก็เลยเป็นว่าสิทธิ์เงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงที่เป็นหุ้นมาอยู่ในพวกตราสารนี่แทนได้ค่ะทีนี้เรากลับมาดูที่เงินเฟ้อของบ้านเรากันบ้างนะคะของเดือนกรกฎาคมออกมาเป็นยังไงบ้างคะนะก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้อไทยเดือนกรกฎาคมว่าชะลอตัวลงนะก็เรียกลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในอนาคตได้เพราะนี้พอลดแรงกดดันตรงนี้เนี่ยการเรียกขึ้นดอกเบี้ยทิสโก้บอกว่าน่าจะสุดแล้วล่ะนะพอเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปรอบก่อนก็เป็นท่า 2.25 ค่ะนะก็น่าจะพีคแล้วนะครับตัวเงินเฟ้อล่าสุดเนี่ยก็ลดลงนะตัวของเรียกว่าตัวคออินเฟลชันเนี่ยก็เหลือ 0.86 นะจากเดือนก่อน 1.3 ก็ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนตัวของเฮดไลน์เนี่ยก็อยู่แค่ 0.3 นี่ก็ขึ้นมานิดนึงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยหลายๆด้านลดลงนะพวกราคาอาหารอะไรพวกนี้ก็ลดลงแต่ว่ามีอีกความเสี่ยงนึงคุณแนนนะเดี๋ยวขอเป็นสไลด์หน้าถัดมาเลยราคาน้ำมันกำลังจะถามอยู่พอดีเลยนะคะราคาน้ำมันนี่ก็แตะ80 เหรียญแล้วนี้เรามองทิศทางจะเป็นยังไงต่อจะขึ้นต่ออีกไหมคะนะฮะตัวราคาน้ำมันเนี่ยเรามองว่าราคาก็คงอยู่สัก80-80เหมือนกันนั่นแหละนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าขึ้นไปบริเวณสักแต่90เนี่ยซาอุคงน่าจะพอใจแล้วล่ะเขาเรียกประเด็นที่มันขึ้นมารอบนี้เนี่ยก็คือล่าสุดซาอุเขาก็นะขยายช่วงเวลาการลดกำลังการผลิตต่อไปถึงเดือนกันยายนแล้วก็ตัวฝั่งสต็อกของสหรัฐเองเนี่ยก็เรียกว่าปรับตัวลดลงด้วยมากกว่าคาดนะเป็น2ประเด็นหลักที่ทำให้ราคามันเด้งขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยจะให้ราคาน้ำมันมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันยังติดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของตัว recession นักลงทุนยังคอนเซิร์นในส่วนนี้อยู่นะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวรัสเซียด้วยนะว่ามันเขาจะแบบจงใจลดกำลังการผลิตเพื่อปั่นราคามันต่อไปไหมเพราะว่าตอนนี้รัสเซียก็ยังต้องใช้เงินทำสงครามอยู่เยอะครับดังนั้นเรามองว่าถ้าราคาน้ำมันจะเกินไปแบบแตะ90ตรงนี้ได้เนี่ย recession ต้องหายคอนเซิร์นให้ได้ก่อนค่ะนี่เรามาดูถึงความกังวลอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของเอลนิโญนะคะว่าตอนนี้ส่งผลกระทบต่อประเทศไหนบ้างคะแล้วราคาพวกอาหารเลยมันจะปรับตัวขึ้นต่อไหมนะครับก็อันนี้ก็จากภาพนะอันนี้เป็นภาพจาก CNN นะอันนี้ตัวเมืองจีนนะจีนเนี่ยหลายมณฑลน้ำท่วมแล้วนะฮะก็คือเขาพยายามกักความเสียหายไม่เข้าไปพวกเศรษฐกิจหลักๆอย่างพวกปักกิ่งอะไรพวกนี้นะแต่เมืองบริเวณโดยรอบพวกเขื่อนเป่ยอะไรพวกนี้เนี่ยก็ท่วมแล้วนะแล้วก็จีนนี่ก็ไม่ใช่ประเทศเดียวนะที่กระทบประเทศอย่างเช่นตัวเกาหลีล่าสุดตัวค่ายลูกเสือนะหลายประเทศถอนตัวเลยแบบสู้อากาศร้อนไม่ไหวนะครับหรือว่าอย่างพวกประเทศอย่างทางโซนอเมริกาใต้พวกนี้ก็มีผลผลิตเสียหายเหมือนกันเพราะอากาศร้อนแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะเรามองว่าควรจะใช้กลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างคะนะครับสำหรับตัวกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวพอร์ตหลักนะฮะเรายังคงตามเดิมอยู่นะครับก็คือตอนนี้เน้นไปที่ทางอินเดียกับเวียดนามอินเดียช่วงนี้เขาเรียกเริ่มปรับฐานแล้วนะใครรอซื้ออยู่เนี่ยเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีนะครับ
ส่วนเวียดนามเนี่ยเรียกว่ามันเป็นขาขึ้นมาสักพักอันนี้ก็มองว่าค่อยๆทยอยสะสมไปนะมันย่อตัวเมื่อไหร่ก็ซื้อเพราะอันนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นบวกยาวๆอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยก็ยังอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดใครที่มองว่าอยากเก็งกำไรประเด็นภัยธรรมชาติอากาศสภาพอากาศแปรปรวนกลุ่มคอมโมดิตี้จะซื้อโซนไหนดีนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของทางลาตินนะฮะทิสโก้ LAF นะครับอันนี้ก็คือลงทุนในตัวประเทศกลุ่มในโซนลาตินเลยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยดอกเบี้ยเขาเป็นขาลงแล้วเพราะช่วงแรกที่แบบเจอโควิดพวกเนี้ยเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยกันแรงมากแล้วทีนี้ตอนนี้พวกเงินเฟ้ออะไรเริ่มหายละเริ่มกลับมาลดดอกเบี้ยละแล้วก็คอมโมดิตี้ก็กลับมาเป็นขาขึ้นอีกกลายเป็นปัจจัยบวก2ด้านเลยนะก็เลยกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างส่งสัญญาณการรีบาวด์ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าใครอยากเก็งกำไรก็ Tisco LAFนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนพลบำรุงพงษ์ที่มาแนะนำภาพรวมการลงทุนกันในวันนี้ค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ